เวลาอยู่กับฮั่นใครตลกกันพี่ฮั่นอะไรมีพูดภาษาเกาหลงเกาหลีใส่กันบ้างไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเวลางอนมีพูดภาษาเกาหลีใส่มีบ้างไหมภาษาเกาหลีอะไรนี่วันนั้นญี่ปุ่นวันนั้นญี่ปุ่นที่ปุ่นที่ปุ่นพี่ไม่มีไหมไม่มีเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าใจภาษาเกาหลีไงนี่ก็ต้องพูดภาษาไทยตลอดเวลาถ้าสมมติงอนผู้ชายแล้วอยากจะพูดภาษาเกาหลีให้เขางอเนี่ยเราต้องพูดว่าอะไรอ้าวเปล่าครับพูดหรอแปลว่าอะไรก็แบบอยากกดนะเอออะไรนะเมื่อกี้อะไรนะอยากกดนะอะไรนะอยากกดนะอยากกดนะชื่อจียอนนี่ชื่อเกาหลีชื่อว่าจียอนค่ะจียอนเลยแล้วมีชื่อไทยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีชื่อไทยเลยเหรอไม่มีชื่อไทยนามสกุลน่ะนามสกุลซออ๋อคือซอจียอนคือแปลว่าอะไรชื่อแปลว่าโตขึ้นสวยงามเหมือนดอกบัวให้ประชาชนรักจียอนซอจียอนเกือบผมก็เกือบตั้งลูกเป็นชื่อเกาหลีเหมือนกันเป็นยังไงฮะกีซอนครับผมกีซอนกีซอนคืออะไรแมงกีซอนนั่นแหละครับท่านนี้ชื่อลูกชายชื่อกีซอนใช่แล้วฝั่งนู้นล่ะครับดักแด้เผือกครับคุณผู้ชมคือเรารู้จักน้องจียอนมาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่รู้จักน้องจียอนเลยนะเราเห็นรูปเขาเลยมหาชนคิดว่าเห็นหน้าแล้วเนี่ยจะตั้งชื่อน้องจียอนเป็นภาษาอะไรเนียงละอองโหชื่อไทยเลยนะชื่อเขมรเนียงละอองนี่คือชื่อเขมรเนียงเนียงละอองเหรอคะไม่ใช่นั่นอันนั้นเนียงนั่นเนียงอันนี้เนียงเนียงละอองตามทำไมต้องเป็นชื่อเขมรนะเขาหน้าตาเขาสวยมากเนียงละออแปลว่าสวยมากสวยมากแล้วไปรู้ภาษาเขมรได้ไงก็เคยไปเที่ยวแปลอะไรตามภาษาก็จียอนล่ะหนูว่าน่าจะญี่ปุ่นหรือเกาหลีนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาแบบคนเห็นหน้าหนูเนี่ยบางคนอาจจะแบบคิดว่ามันแบบตุ๊กตายางอะไรเงี้ยเอาตุ๊กตาบาร์บี้ก็ได้โอ้ยมาตุ๊กตายางเลยนี่ตุ๊กตายางแล้วร้องเสียงแหลมด้วยมหาชนเขาจะคิดอย่างไรครับเอ้าเชิญระหว่างเนี่ยกับจียอนใครน่ารักกว่าจียอนดิจียอนดิถ้ามีโอกาสตั้งชื่อจียอนได้หนึ่งชื่อที่ไม่ใช่ชื่อจียอนยังรูปูฮะยังรูปูยังรูปูถ้าฮันเจอฉันก่อนนะหล่อนไม่ได้กินหรอกเค็มไปอีใช่เค็มไปหรอเอาซอยคิมฮีแล้วกันค่ะว่าดูน่าจะเหมาะค่ะซอยคิมฮีซอยคิมฮีอะไรแล้วตอนน่ารักพอต้องซอยแล้วก็คิมแล้วก็ฮีใช่มั้ยคุณน้องค่ะคุณน้องรู้จักจียอนมั้ยคะรู้จักค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาก็งั้นๆนะคะเป็น acting เป็นจียอนสิโอเคจินจ๊ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใครสวยกว่าระหว่างหนูกับจียอนต้องเป็นหนูแน่นอนค่ะเอาอะไรมามั่นค่ะห้อยหลวงปู่มั่นค่ะแต่ถ้าเห็นหน้าจียอนไม่รู้จักนะคิดว่าน่าจะตั้งเป็นเกาหลีทั้งหมด 86% ครับผมมันก็ชัดเจนน่ะหน้าเขาเหมือนอยู่แล้วหน้าเขาไปอยู่แล้วไง